ทุกคนเกิดมาคนเดียวมากันแบบตัวใครตัวมันแล้วก็ไปแบบตัวใครตัวมันหรือต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่อให้รักกันขนาดไหนวันหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากกันไปสิ่งใดๆในโลกที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าสิ่งของสิ่งที่เราหวงแหนหรือรักกันอย่างเหนียวแน่นก็อยู่กับเราเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นทุกอย่างล้วนอนิจจังไม่มีอะไรที่อยู่กับเรายั่งยืนดังคำประพันธ์ที่กล่าวสอนไว้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนัยเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาออกจากครรภ์มารดาแก้ผ้าร้องอู่แว่ก้องเผชิญทุกข์และสุขขาเติบโตขึ้นมุ่งหาเงินเพลินชีวาแท้ก็หาทุกสารพัดมารัดตนยศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟดังนั้นยามที่เรายังมีชีวิตอยู่อะไรที่เราได้มาหลังจากที่เราเกิดต้องคอยเตือนใจว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่สังขารที่เรารักมากที่สุดวันหนึ่งก็ดับสลายไปเช่นกันงานศพสอนเราว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีตายในงานศพพระชอบสวดอภิธรรมกันถ้าเราฟังแปลออกมาได้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาหรอกอย่างในทางสมมุตินี่เราก็ว่ามีคนตอนนี้มีคนตายพระสวดอภิธรรมเพื่อสอนญาติโยมสอนให้ญาติโยมฟังเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีคนตายหรอกสิ่งที่เรียกว่าคนมันก็คือวัตถุธาตุที่มารวมกันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาประกอบกันเรียกว่ามีขันธ์ห้ามีรูปมีร่างกายมีความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายทางใจมีความจำได้หมายรู้อันเป็นเรื่องของใจใจเป็นคนจำได้ใจเป็นคนหมายรู้จำได้เช่นจำว่าอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงคนนี้ชื่อนี้ตัวจำนี่มันจำแบบไม่ได้ศึกษาธรรมะคือคิดจำแบบว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาตัวจำเรียกว่าตัวสัญญาแต่จำแบบสัญญาวิปลาสคือบ้าจำแบบบ้าๆของไม่เที่ยงก็จำว่าเที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงนะบางทีหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าเป็นตัวเราจำได้แล้วก็หมายรู้จำได้ก็แบบที่พวกเราจำเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้หมายรู้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งหลังจากจำได้แล้วก็อาศัยข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาหมายรู้สิ่งที่กำลังมีฟังยากไปก็ไม่ต้องสนใจเอาง่ายๆก็ได้อีกตัวหนึ่งที่มันประกอบเป็นตัวเรานอกจากร่างกายนอกจากความรู้สึกสุขทุกข์นอกจากความจำได้หมายรู้ก็คือความปรุงแต่งของใจปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความไม่ปรุงบ้างเมื่อเช้านี้พระที่วัดองค์นี้ปรุงดีปรุงอะไรบ้างปรุงสติสัมปชัญญะปรุงความรู้เนื้อรู้ตัวปรุงสมาธิที่ดีปรุงเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่เป็นโลกิยะอยู่ก็ต้องอาศัยความปรุงดีไปก่อนถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ว
มันก็ต้องพ้นจากความปรุงได้ฉะนั้นความปรุงแต่งก็มี3แบบปรุงดีปรุงชั่วปรุงความไม่ปรุงแต่งตัวนี้ล่ะที่ทำให้เกิดกุศลอกุศลทั้งหลายขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ประกอบเป็นตัวเราคือตัวจิตคือตัววิญญาณหรือตัวใจจิตวิญญาณใจใจภาษาบาลีเรียกมโนเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามโนไปใช้เสียหายแปลว่าคิดเพ้อเจ้อบ้าบ้าบอบอคิดเอาเองมโนจริงๆแปลว่าใจจิตมโนวิญญาณก็คือธรรมชาติอย่างเดียวกันธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างเรารู้รูปทางตาเรารู้รูปทางหูเรารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายทางร่างกายรู้เรื่องราวทางใจก็ด้วยใจวิญญาณทางใจเมื่อเราระลึกรู้ลงในร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุแค่ก้อนธาตุเพราะเราลองจับมือเราเองดูสิอย่าไปจับคนอื่นรู้สึกไหมมือนี่มันไม่บอกเลยนะว่ามันคือตัวเรารู้สึกไหมมันแข็งแข็งมันนิ่มนิ่มตรงนี้เย็นตรงนี้อุ่นอะไรอย่างนี้มันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุดินมันก็แข็งแข็งธาตุอุ่นๆมันก็มีธาตุไฟเพราะฉะนั้นรูปธรรมมันก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองตอนนี้มันยังประชุมมันรวมตัวกันอยู่มีทั้งดินน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพอตายธาตุไฟธาตุลมมันดับพอธาตุลมดับไฟก็ดับเพราะไม่มีลมหล่อเลี้ยงอย่างไฟไหม้ถ้าไม่มีอากาศเข้าไปไฟก็ดับฉะนั้นพอธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับตัวจะค่อยๆเย็นแล้วธาตุน้ำก็ค่อยๆแยกตัวออกไปธาตุน้ำมันเคลื่อนไหวได้ก็ไหลออกไปเป็นน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกไปเหลือซากแห้งๆหนังติดกระดูกก็เป็นกองกองธาตุดินนี่แยกธาตุแบบพระสูตรถ้าแยกแบบอภิธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งยุ่งกว่านี้เยอะเลยถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราแยกแบบพระสูตรก็พอแล้วเราดูลงมาในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุที่มารวมกันอยู่ชั่วคราวมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มารวมกันอย่างนี้ฉะนั้นบางคนกรรมจัดสรรหน้าตาดีบางคนหน้าตาน่าเกลียดบางคนก็สุขภาพแข็งแรงบางคนก็เจ็บป่วยพิกลพิการนี่กรรมเป็นตัวจัดสรรให้เราได้รูปอย่างนี้มาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายเราก็จะเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกธาตุนี้รวมกันอยู่ชั่วคราวพอกรรมตัดรอนถึงวาระแล้วธาตุลมก็ดับธาตุไฟก็ดับธาตุน้ำธาตุดินก็แยกตัวออกจากกันหาความเป็นคนไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่พระท่านสวดอภิธรรมเพื่อจะสอนให้เราเห็นว่ามันไม่มีคนหรอกฉะนั้นอย่าไปเสียอกเสียใจเลยว่าญาติเราตายแม่เราตายอะไรอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีคนตายแต่เพียงแค่ธาตุมันแยกตัวออกไปเท่านั้นเองตามวาระของมันที่เขาฟังอภิธรรมก็เพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้เพียงแต่สวดกันแล้วก็แปลไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจความหมายพอเราไม่รู้เรื่องเราก็คิดว่าพระสวดให้ผีฟังเรายังไม่รู้เรื่องเลยผีมันจะไปรู้อะไรทีนี้เรามาเฝ้าดูต่อไปในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราร่างกายเราเห็นแล้วว่าไม่ใช่เรามาดูความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นี้เกิดขึ้นในร่างกายกับจิตใจถ้าร่างกายมีแต่ความสุข
ความทุกข์เกิดขึ้นทางจิตใจมีสุขทุกข์กับความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทางใจดูเวทนาทางกายดูยากถ้าไม่ทรงสมาธิมากพอเจ็บปวดมากๆสติแตกฉะนั้นเราดูเวทนาทางใจดูง่ายกว่าในขณะนี้ถ้าใจเราไม่สุขใจเราไม่ทุกข์ถ้าใจเราไม่สุขไม่ทุกข์ใจเราก็เฉยๆมันมี3แบบเท่านั้นเวทนาในใจนี่คือสุขทุกข์กับเฉยๆเราก็อ่านใจตัวเองไปใจตอนนี้สุขเราก็รู้ใจตอนนี้ทุกข์เราก็รู้ใจตอนนี้เฉยๆเราก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ในโลกนี้ไม่มีคนร้องไห้ก็สั่งใจจงมีแต่ความสุขแล้วก็ไม่มีใครร้องไห้มีแต่คนยิ้มแย้มทั้งวันมีความสุขทีนี้ใจมันเป็นของสั่งไม่ได้มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้อย่างเวลามีคนตายเราเสียใจเสียใจก็ไม่ต้องหาทางแก้ไขอะไรหรอกมีสติรู้ลงไปตรงๆที่ใจของเราเลยใจมันกำลังร้องไห้อยู่ก็มีสติรู้ลงไปเราก็จะเห็นเลยความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทางใจที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นของแปลกปลอมใจเราเป็นแค่คนรู้ใจไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรด้วยเลยใจเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่เฉยๆความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นใจจะไม่เกลียดความทุกข์ใจจะไม่หลงรักหิวโหยในความสุขใจจะไม่อยากให้จิตใจว่างๆไม่สุขไม่ทุกข์เพราะรู้ความจริงมันห้ามอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาคนตายนอกจากเห็นความจริงของรูปก็มาเห็นความจริงของเวทนาด้วยสังเกตไหมอย่างเวลาญาติของเราตายพ่อแม่เราตายปู่ย่าตายายเราตายหรือเพื่อนรักเราตายคู่ของเราตายเราจะทุกข์ตอนที่เรานึกถึงถ้าตอนนั้นเราไปนึกถึงเรื่องอื่นเราไม่ได้นึกถึงคนนี้ไม่ได้ระลึกถึงเขาไม่ได้มีความจำได้ถึงคนนี้ขึ้นมาใจไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราคิดถึงเขาขึ้นมาอีกสัญญามันทำงานสังขารคือความเศร้าโศกเสียใจก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูจริงๆเรามีทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเราไปคิดถึงคนที่จากไปแล้วนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูตัวเองไปเราก็จะรู้เลยว่าความตายของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความคิดของเราเองต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ความหมายรู้ของเราเองมันทำให้เราทุกข์เราฝึกกรรมฐานก็เพื่อจะได้ฉลาดเราจะรู้เลยคนอื่นไม่ได้ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์ใจของเราแอบปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาเองจากการที่เข้าไปสำคัญมั่นหมายว่านี่คือคนที่เรารักคนนี้ตายไปแล้วเราก็ทุกข์ถ้าใจเราไปคิดเรื่องอื่นอย่างเวลามีงานศพมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายฉะนั้นระหว่างงานศพพวกญาติญาติที่จัดงานศพนี่ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกเพราะมัวเวียนหัวทะเลาะกันเองบ้างอะไรบ้างมีเรื่องวุ่นวายใจตลอดเวลาลืมเรื่องคนตายไปไม่ได้ทุกข์เพราะคนตายหรอกแต่ทุกข์ว่าเอาข้าวต้มมาหรือยังทำไมยังไม่มาจะเผาแล้วดอกไม้จันทร์มาหรือยังอะไรอย่างนี้ไปทุกเรื่องอื่นไม่ได้ทุกเพราะคนตายแล้วทำไมไม่ได้ทุกเพราะคนตายเพราะไม่ได้คิดเรื่องคนตายไปคิดว่าโถแม่เราพ่อเราเมื่อวานซืนยังเดินได้เลยวันนี้ตายไปแล้วไม่น่าเลยเพิ่งอายุ100ปีเท่านั้น
คิดอย่างนี้ก็ทุกข์แล้วฉะนั้นมันทุกข์ก็เพราะใจเราเองเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเพราะสัญญามันหลอกมันคิดมันปรุงไปแล้วตัวสังขารตัวดีตัวชั่วเราเฝ้ารู้ลงไปในใจเราเรื่อยๆเราก็จะเห็นความปรุงดีก็อยู่ชั่วคราวความปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวปรุงไม่ดีปรุงไม่ชั่วก็ของชั่วคราวชีวิตเราแทนที่จะมองชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเราสามารถซอยชีวิตเราเป็นช่วงเล็กๆสั้นๆเป็นขณะขณะได้ชีวิตขณะนี้กำลังโกรธอยู่ชีวิตขณะนี้กำลังโลภอยู่ชีวิตตอนนี้ฟุ้งซ่านใจลอยอยู่ชีวิตตอนนี้กำลังรู้สึกตัวอยู่เราแยกชีวิตของเราเป็นส่วนย่อยๆออกมาเราจะเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับเฝ้ารู้ไปโลกนี้มีแต่ของไม่ยั่งยืนเฝ้ารู้ลงไปในจิตที่ใจเราเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเกิดและดับทั้งสิ้นเหมือนเรากำลังฝันอยู่สิ่งที่เรารู้สึกว่าจริงจังในความเป็นจริงในสายตาของผู้ปฏิบัติมันเหมือนเรากำลังฝันอยู่เท่านั้นเองฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างฝันแล้วสุขบ้างทุกข์บ้างฝันแล้วโกรธก็ได้เคยไหมฝันแล้วโกรธฝันแล้วโลภก็ได้ใช่นี่มันเหมือนฝันอยู่ชีวิตมันก็เหมือนความฝันตื่นขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริงความฝันก็หายไปแล้วเราเคยฝันว่าคนที่อยู่ในโลกนี้เคยอยู่กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เรามันก็จริงอย่างโลกแต่ในทางธรรมะแล้วขันธ์ห้าเหมือนความฝันเท่านั้นเองเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตาแต่ความเป็นจริงก็เหมือนไม่มีถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอย่างนี้แล้วการที่คนที่เรารักตายไปเราจะไม่เศร้าโศกหรอกเราจะเห็นว่าวัตถุมันแตกความสุขความทุกข์ในใจเราเกิดจากความคิดของเราเองไม่ใช่เกิดจากเขาตายไม่ใช่เกิดจากคนตายฉะนั้นที่เราทุกข์เพราะเราคิดเอาเองอย่างถ้าเราคิดถ้าเราลองศึกษาเปรียบเทียบดูถ้าอย่างพ่อแม่เราตายเราก็ทุกข์นิดหน่อยถ้าลูกเราตายนี่ทุกข์แสนสาหัสเลยเพราะพ่อแม่ตายนี่เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าพ่อแม่แก่แล้วต้องควรจะตายก่อนเราแต่ลูกนี่เราไม่กล้าคิดเลยว่าจะตายก่อนเราก็กลัวมากเลยฉะนั้นเวลาพ่อแม่ตายเราทำใจได้ทำใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าลูกตายเราไม่เคยคิดมาล่วงหน้าเลยว่าลูกเราจะตายแค่จะคิดยังไม่กล้าจะคิดเลยกลัวว่าจะแช่งลูกพอลูกตายปั๊บนี่ใจมันรับไม่ได้ฉะนั้นที่จริงแล้วมันทุกข์เพราะใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงได้สักอย่างเดียวความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นการที่เราเรียนกรรมฐานแยกขันธ์ 5เราเห็นความจริงของขันธ์ 5ก็เพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงเป็นของมีชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างเป็นภาพลวงตาพอเห็นอย่างนี้แล้วเวลาคนที่เรารักพลัดพรากไปจากเป็นหรือจากตายมันก็ไม่ทุกข์หรอกเรารู้เลยมันทุกข์เพราะสัญญามันปรุงแต่งขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงต่อรับช่วงกันไปความทุกข์มันก็เผาผลาญจิตใจของเรานี่คือใจความที่เราควรจะเรียนจากงานศพงานศพไม่ใช่งานสังสรรค์เฮฮาตามต่างจังหวัดนี่บางทีงานศพเขานั่งกินเหล้ากันมาเล่นการพนันกัน
ตำรวจยกเว้นไม่จับเป็นธรรมเนียมก็ไม่จับคนมานั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลในวัดนั่นล่ะดีไม่ดีเนียนก็ย่องไปเล่นด้วยทำไมต้องเล่นเฮฮาเขาบอกเป็นเพื่อนศพไม่ได้เป็นเพื่อนศพหรอกเป็นเพื่อนเจ้าภาพถ้าแขกไปหมดแล้วไม่มีคนที่จะต้องคอยดูแลแล้วมันเศร้าใจก็เป็นวิธีแก้เศร้าของชาวบ้านของคนไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าคนศึกษาธรรมะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายในใจความโศกเศร้าไม่มีหรอกฉะนั้นถ้าเราฝึกกรรมฐานไปเรื่อยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความมั่นคงในจิตใจเราจะไม่เศร้าโศกพ้นจากความเศร้าโศกเราก็เป็นอิสระขึ้นมาหลวงพ่อปราโมทปราโมทโช18พฤษภาคม2563แสดงธรรมณสำนักสงฆ์โสธรธรรมนิมิตจังหวัดชลบุรี